สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ11 and book นะคะวันนี้1จะมารีวิวหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะฉบับปกครบรอบ20ปีว่าโดยคนไทยได้นะคะก็เดี๋ยว1จะเปิดภาพวาดในเล่มด้วยปกนี้คือสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยแล้วก็วาดโดยคุณอาร์ชอรุณค่ะมาเริ่มจากเล่มแรกค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ค่ะก็ปกนี้เป็นปกสีแดงนะคะแล้วก็หนึ่งไม่มั่นใจนะคะว่าสีแดงเนี่ยเขาหมายถึงสีของกริฟฟินดอร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าแฮร์รี่ได้ไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์ค่ะด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะใส่หมวกขาสั่นค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมฮอกวอตส์นะคะก็จะมีตัวฮอร์นอฟฟูอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ผ้าคลุมฮอกวอตส์ของแฮร์รี่นะคะจะเป็นสีแดงก็เนื่องจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นรถไฟด่วนฮอกวอตส์ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นจดหมายจากฮอกวอตส์นะคะก็อันนี้ก็จะมีรูปตัวฮอร์นอฟฟูด้วยค่ะตาขี้ผึ้งในนี้นะคะจะเป็นสีม่วงค่ะซึ่งต่างจากในหนังนะคะจะเป็นสีแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องหูแฮกริดนะคะของแฮร์รี่พอตเตอร์นะจะเป็นน้องหูหิมะสีขาวค่ะก็จะเกี่ยวจดหมายจากฮอกวอตส์มาด้วยค่ะแล้วก็รูปนี้นะคะจะเป็นรูปประสานฮอกวอตส์ค่ะแล้วก็โดยพื้นหลังนะคะจะเป็นโถงกลางค่ะซึ่งมีเทียนด้วยและรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปของดับเบิลดอร์ค่ะแต่ที่อยู่ตรงเขาของดับเบิลดอร์นะคะก็คือแมวค่ะก็เป็นศาสตราจารย์มักกอนาเกลนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแฮกริดค่ะผู้รักษากุญแจฮอกวอตส์ค่ะก็กำลังถือโคมไฟอยู่แล้วก็จะมีรูปม้ายูนิคอร์นด้วยนะคะแล้วก็นี้จะเป็นนอร์เบิร์ตนะคือมังกรที่แฮกริดอะค่ะแอบมาเลี้ยงไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นกบช็อกโกแลตค่ะตรงรถไฟด่วนฮอกวอตส์นะคะก็จะมีเขียนเลขชันชาลาที่9เศษ3ส่วน4ไว้ค่ะจะเป็นเลขไทยนะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นรูปของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะสวมผ้าพันคอกริฟฟินดอร์ค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นปราสาทฮอกวอตส์ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถไฟด่วนฮอกวอตส์ค่ะนี่ก็จะเป็นกุญแจมีปีกนะคะ1ในด่านที่ต้องผ่านประตูกลค่ะส่วนราคาหนังสือนะคะเขาจะทำเป็นตั๋วรถด่วนฮอกวอตส์ด้วยค่ะแล้วก็มีชันชาลาที่9เศษ3ส่วน4ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปรถไฟดีเทลแบบละเอียดมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นรูปนะคะชันชาลาที่9เศษ3ส่วน4ค่ะก็จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแบกกระเป๋าสัมภาระมาด้วยแล้วก็มีแฮกริดนะคะมากับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟด่วนฮอกวอตส์นะคะแล้วก็มีชันชาลาที่9เศษ3ส่วน4ไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็รถไฟนะคะจะออก11โมงก็จะเห็นว่ามันใกล้จวนเวลาแล้วค่ะแล้วก็จะมีนกฮูกนะคะบินไปบินมาได้ค่ะก็ภาพนี้สวยมากๆเลยค่ะภาพต่อมานะคะจะเป็นกระจกเฮาแห่งแอริเซตค่ะก็แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะกำลังสวมชุดนอนอยู่แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ค่ะคือผ้าคลุมล่องหนนะคะก็แฮร์รี่นะคะจะเห็นรูปพ่อแม่ตัวเองนะแล้วก็เห็นครอบครัวตัวเองด้วยค่ะอันนี้จะเป็นรูปกระดานหมากรุกพ่อมดนะคะก็หนึ่งในด่านที่จะต้องผ่านประตูกลไปนั่นเองก็อันนี้จะเป็นหมากรุกพ่อมดนะคะนี้จะเป็นรอนนะกำลังคิดอยู่อีกก็จะเป็นเฮอร์ไมโอนี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะภาพใหญ่ภาพสุดท้ายนะคะในเล่มนี้ก็จะมีเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กำลังถูกมัดอยู่นะแล้วก็มีศาสตราจารย์ควีเรลนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวอลเดอมอร์นั่นเองอยู่บนข้างหลังผ้าคลุมบนหัวของศาสตราจารย์ควีเรลนะคะหมวดที่1เด็กชายผู้รอดชีวิตนะคะนี่ก็จะมีรูปของแฮร์รี่พอตเตอร์นะตอนเด็กๆที่เป็นทารกอยู่ก็จะมีแถบเป็นรูปสายฟ้าด้วยค่ะแล้วก็ข้างๆน่าจะเป็นรูปดัดลี่นะหมวดที่2กระจกล่องหนก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะโตขึ้นมาหน่อยเนาะพื้นหลังก็จะเป็นบ้านของเดอร์ซี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นรูปของครอบครัวเดอร์ซี่ค่ะแล้วก็นี้จะเป็นกล่องของขวัญ นะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดของดัดลี่ค่ะหมวดที่3จดหมายจากไม่มีใครนะคะก็ต้องเป็นรูปของจดหมายฮอกวอตส์นี่กำลังปิวมานะคะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะที่เป็นพื้นหลังอยู่บ้านเดอร์ซี่นะแล้วก็จะเป็นรูปครอบครัวของเดอร์ซี่ค่ะหมวดที่4ผู้รักษากุญแจก็จะเป็นรูปของแฮกริดนะคะรูปเค้กวันเกิดแฮร์รี่นะคะเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดแฮร์รี่แล้วก็อันนี้จะเป็นรูปกุญแจนะคะเพราะว่าแฮกริดเนี่ยเป็นผู้รักษากุญแจของฮอกวอตส์แล้วก็อันนี้จะเป็นล่มนะคะอันนี้จะแทนไม้กายสิทธิ์ของแฮกริดนะที่ถูกทำลายตอนโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนเปิดห้องแห่งความลับนะคะรายละเอียดอยู่ที่เล่ม2บทที่5ตรอกไดแอกอนอันนี้ก็จะเป็นกำแพงอิฐนะคะทางเข้าตรอกไดแอกอนนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเขียนว่าร้านหม้อใหญ่รั่วค่ะบทที่6การเดินทางจากชันชาลาหมายเลข9เศษ3ส่วน4ค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล
แล้วก็จะมีหมายเลขชันชลาที่9เศษ3ส่วน4ด้วยค่ะอีกก็จะมีรูปแฮกวิดนะคะนกฮูกหิมะของแฮร์รี่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปกบของเนวิลส์นะคะแล้วก็หนูสแคปเบอร์ของรอนค่ะก็จะเป็นหมวดที่7นะคะหมวกคาสันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปหมวกคาสันแล้วก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะที่สวมผ้าคลุมของฮอกวอตส์ค่ะนี่ก็จะเป็นป้ายของโรงเรียนฮอกวอตส์นะคะที่มีบ้านทั้ง4บ้านหมวดที่8อาจารย์วิชาปรุงยาอันนี้ก็จะเป็นรูปสเนปนะคะแล้วก็เป็นหม้อปรุงยานั่นเองแล้วก็จะมีรูปขวดโหลต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวฮองนกฮูกนะคะก็หมายถึงฮอกวอตส์นั่นเองหมวดที่9ท้าดวลตอนเที่ยงคืนอันนี้ก็จะเป็นรูปของมอลฟอยนะคะแล้วก็จะมีลูกแก้วเตือนความจำของเนวิลค่ะแล้วก็นี้จะเป็นรูปของไม้กวาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปไม้กายสิทธิ์2อันค่ะถือว่าแบบจะมีการดวลกันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นถ้วยควิดดิชหรือเปล่าเพราะว่าจะมีรูปสนิชอยู่ข้างบนด้วยนะบทที่10ฮาโลวีนก็จะมีรูปของเฮอร์เมลนี่นะคะกำลังร้องไห้อยู่แล้วก็จะเป็นรูปค้างคาวค่ะแล้วก็จะเป็นฟักทองมาตกแต่งวันฮาโลวีนค่ะหมวดที่11ควิดดิชก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะสวมเสื้อแข่งควิดดิชอยู่นะคะแล้วก็ภาพข้างหลังนะคะจะเป็นภาพกองเชียร์นั่นเองแล้วก็มีรูปสนิชนะคะมีปีกอันนี้ก็จะเป็นรูปสิงโตนะคะแล้วก็เป็นกริฟฟินดอร์แล้วก็เป็นรูปงูนะคะสลิธีรีนเพราะว่านัดแรกนะคะกริฟฟินดอร์นะคะแข่งกับสลิธีรีนค่ะบทที่12กระจกเงาของเอริเซตก็อันนี้จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะกำลังสวมผ้าคลุมล่องหนอยู่เป็นต้นคริสต์มาสนะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงคริสต์มาสค่ะแล้วก็จะมีคางคกด้วยนะแล้วก็จะมีรูปสนิชนะคะบินรอบๆค่ะหมวดที่13นิโคลัสเฟรมเมลอันนี้ก็จะเป็นรูปเฮอร์เมลนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นห้องสมุดแล้วก็อันนี้จะเป็นหนังสือนะเพราะว่าทั้ง3คนนะค้นหาชื่อนิโคลัสเฟรมเมลนะคะจากในห้องสมุดค่ะบทที่14นอร์เบิร์ตฮันนอร์เวย์หลังเป็นสันอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮกริดนะแล้วก็จะมีการน้ำชามีโคมไฟค่ะก็อันนี้น่าจะสื่อถึงกระท่อมของแฮกริดนะคะแล้วก็จะมีล่มนะเป็นไม้กายสิทธิ์ของแฮกริดนะแล้วก็จะมีถุงมือแขวนถุงมือนะคะสำหรับการความร้อนก็จะเป็นไข่ของมังกรนะคะก็ลองฟักอยู่เนี่ยเห็นว่าจะเติมฟืนมาแล้วก็มีเปลวเพลิงนะคะบทที่15ป่าต้องห้ามอันนี้ก็จะเป็นร่างที่สวมผ้าคลุมนะคะมาดื่มเลือดยูนิคอร์นค่ะอันนี้ก็จะเป็นป่านะหมายถึงป่าต้องห้ามแล้วก็อันนี้จะเป็นยูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซนทอร์นะคะชื่อฟีเรนซีค่ะที่มาช่วยแฮร์รี่ไว้บทที่16ผ่านประตูกลอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด่านต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปหมากรุกพ่อมดค่ะนี่ก็จะเป็นหมา3หัวนะคะปุกปุยอันนี้ก็จะเป็นต้นกับดักมานะคะแล้วก็นี้จะเป็นขวด7ใบนะของสเนปที่ทำขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีกุญแจมีปีกนะคะก็อีกหนึ่งอย่างในด่านนะคะจะมีเป็นโทรด้วยค่ะบทที่17ชายผู้มี2หน้านี่ก็จะเป็นศาสตราจารย์คีเรลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นศิลาอาถรรพ์อันนี้หนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนกฟีนิกซ์หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีคบเพลิงก็เล่มแรกนะคะที่ขั้นหน้ามันจะเป็นจดหมายแล้วก็จะมีนกฮูกค่ะก็เล่มนี้หมดแล้วนะคะเล่มแรกค่ะเล่มที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับค่ะเล่มนี้ปกสีเขียวนะคะอาจจะสื่อถึงสีของสลิธีรีนเพราะว่าเล่มนี้นะคะต้องหาว่าใครคือทายาทของสลิธีรีนนะคะที่จะต้องการเปิดห้องแห่งความลับค่ะที่ขับไปฮอกวอตส์นะคะเพราะว่าจะมีขนสัมภาระกระเป๋าเดินทางด้วยแล้วก็จะมีรอนกับแฮร์รี่นะคะแฮร์รี่ก็จะใส่เสื้อแบบฮอกวอตส์ด้วยนะมีฮอนกฮูกค่ะดีเทลกระเป๋าเดินทางก็แบบว่าเยอะมากๆเลยแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะนี่ก็จะเป็นรอนวีซลีย์แล้วก็จะมีแฮกวิดนะคะบินตามมาด้วยตัวใหญ่นี้นะคะก็จะเป็นแมงมุมอาราก็อกนะคะกับลูกๆของมันอันนี้ก็จะเป็นด็อบบี้นะคะเอลประจำบ้านค่ะแล้วก็จะมีรูปของทอมลิดเดิลด้วยนะคะและฉากข้างหลังนี้ก็จะเป็นรถไฟด่วนฮอกวอตส์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแมนเดร็กนะคะก็จะเป็นสมุดบันทึกของทอมลิดเดิลนะคะที่มีเขี้ยวบาซิลิสนะคะทำลายไว้ค่ะข้างล่างก็จะเป็นพวกบ้านต่างๆค่ะแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้นะคะเป็นรูปงูค่ะแล้วก็จะมีดาบกริฟฟินดอร์ค่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นรูปของจินนี่วีสลีย์ค่ะตัวเด่นๆในภาคนี้นะแล้วก็สวมผ้าพันคอของกริฟฟินดอร์นะคะเพราะว่าจินนี่ได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพงกระต่ายนะคะสวยมากๆแล้วก็จะมีเขียนว่าตรงนี้ว่าบ้านพงกระต่ายด้วยค่ะ
แฮร์รี่นะคะที่วิ่งไล่ด็อบบี้นะเพราะว่าด็อบบี้จะไปทำเค้กตกพื้นนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นกรอบรูปของบ้านเดอร์สลีย์นะอันนี้ก็จะเป็นจดหมายของเพื่อนๆแฮร์รี่นะคะที่ด็อบบี้เก็บไว้นี่ก็จะเป็นจดหมายของเฮอร์ไมโอนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพงานเลี้ยงวันตายค่ะในหนังจะไม่มีนะอันนี้จะเป็นรูปของนิกหัวเกือบขาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะอันนี้จะเป็นปลาเน่าค่ะอันนี้จะเป็นเนยแข็งก้อนใหญ่นะคะที่ขึ้นราเป็นปุยเขียวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเค้กนะคะทำเป็นแท่นหินหน้าหลุมศพค่ะก็อันนี้นะคะจัดในวันฮาโลวีนค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพแฮร์รี่นะคะกำลังเขียนสมุดบันทึกของทอมริดเดิลค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่กำลังเขียนอยู่นะแล้วก็จะมีตัวฮอร์ดองฮูนะคะที่สื่อถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นนี้เป็นทอมริดเดิลนะคะแล้วก็จะมีตัวทอนอาหารค่ะที่สื่อถึงทอมริดเดิลนะอันนี้เป็นภาพห้องแห่งความลับนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของทอมริดเดิลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพของจินนี่วีสลีย์ค่ะซึ่งมีสมุดบันทึกของทอมริดเดิลตกอยู่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นงูค่ะน่าจะเป็นงูบาซิลิสนะคะบทที่1วันเกิดที่แย่ที่สุดก็จะมีรูปแฮร์รี่นะคะที่อยู่บ้านของเดอร์สลีย์นะบทที่2คําเตือนของด็อบบี้อันนี้ก็จะเป็นรูปด็อบบี้นะคะที่อยู่บ้านของเดอร์สลีย์นะแล้วก็จะมีเค้กนะคะที่ป้าเพทูเนียทําค่ะบทที่3บ้านโพงกระต่ายก็จะมีรูปของนางเวสลีย์นะคะแม่ของรอนแล้วก็จะมีรูปกระทะหม้อต่างๆนะคะแล้วก็จะมีรูปหนังสือค่ะบทที่4ร้านตัวบรรจงและหยดหมึกอันนี้ก็จะเป็นรูปกำแพงอิฐนะคะทางเข้าตอกไดแอกอนค่ะแล้วก็จะมีป้ายร้านนะคะตัวบรรจงและหยดหมึกค่ะบทที่5ต้นวิวโลจอมหวดอันนี้ก็จะเป็นรูปรอนนะคะที่ขับรถไปชนต้นวิวโลแล้วก็ไม้กายสิทธิ์หักด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นวิวโลจอมหวดค่ะบทที่6กิลด์รอยล็อกฮาร์ทอันนี้ก็จะเป็นรูปกิลด์รอยนะคะกำลังยิ้มแฉ่งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวพิกซี่นะคะก็กำลังดึงแบบว่าภาพวาดของกิลด์รอยล็อกฮาร์ทอยู่ค่ะแล้วก็มีการดึงตัวหนังสือด้วยนะบทที่7เลือดสีโคลและเสียงกระซิบอันนี้ก็จะเป็นรูปบรอนนะคะที่อ้วกทากออกมาค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นกระท่อมแฮงกริดนะก็จะมีแบบว่าหม้อมีถุงมือของแฮงกริดนะแล้วก็มีร่มนี่ก็จะเป็นตัวทากนะคะบทที่8งานเลี้ยงวันตายอันนี้ก็จะเป็นรูปนิ้งหัวเกือบขาดนะคะแล้วก็จะมีเชิงเทียนอันนี้ก็จะเป็นรูปของคุณนายนอริสนะคะแมวของพาโลงฟิลนะคะที่ถูกสับบทที่9ตัวหนังสือบนกำแพงอันนี้ก็จะเป็นรูปโมโต้จอมค้ำควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะในห้องน้ำหญิงแล้วก็จะมีรูปหมูมีปีกค่ะแล้วก็สังเกตมันจะมีแมงมุมนะคะที่ไต่ออกมาบทที่10รูปบัตเจอร์พิฆาตอันนี้ก็จะเป็นรูปมอลฟอยนะคะที่ใส่ชุดทีมควิดดิชของทีมสลิธีรินค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรูปบัตเจอร์นะคะก็จะเป็นสิงโตนะคะสัตว์ประจำบ้านของกริฟฟินดอร์ค่ะแล้วก็เป็นงูนะคะสัตว์ประจำบ้านของสลิธีรินค่ะก็ทั้ง2ทีมนะคะแข่งควิดดิชด้วยกันค่ะกริฟฟินดอร์ปะทะสลิธีรินค่ะบทที่11ชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัวอันนี้ก็จะเป็นภาพของแฮร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปงูนะคะที่มอลฟอยอ่ะเสกใส่แฮร์รี่นะแล้วก็จะมีรูปหมูมีปีกค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นหมูมีปีกนะคะบทที่12น้ำยาสับปะรดก็จะเป็นรูปเฮอร์แมลนี่นะคะที่มีหน้าเป็นแมวค่ะแล้วก็จะเป็นหม้อที่ต้มน้ำยาสับปะรดนะคะก็มีอ่างล้างมือของห้องน้ำหญิงค่ะแล้วก็จะมีหมูมีปีกด้วยแล้วก็จะมีแมงมุมนะคะที่ไต่หนีออกมาค่ะบทที่13สมุดบันทึกลึกลับมากอันนี้ก็จะเป็นศาสตราจารย์กิลด์รอยล็อกฮาร์ทนะคะก็กำลังยิ้มอยู่แล้วก็มีรูปหัวใจเพราะว่าเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะแล้วก็จะมีหมูมีปีกนะคะแล้วก็ห้อยดอกกุหลาบเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีคนแคร์นะคะที่กิลด์รอยเนี่ยให้ใส่ปีกสีทองนะคะแล้วก็ถือพินค่ะทำหน้าที่เป็นการบันเทมนะคะส่งบัตรอวยพรในวันวาเลนไทน์ค่ะบทที่14คอร์นีเลียสฟัตอันนี้ก็จะเป็นรูปคอร์นีเลียสฟัตนะคะรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์อันนี้ก็จะเป็นกระท่อมแฮกริดนะคะก็จะมีหน้าไม้ของแฮกริดนะมีกาของแฮกริดแล้วก็มีถุงมือกันความร้อนนะคะอันนี้ก็จะมีแมงมุมนะคะไต่หนีออกมานะอันนี้น่าจะเป็นกระดาษนะคะที่พิจารณาโทษของแฮกริดนะว่าแฮกริดเป็นคนเปิดห้องแห่งความลับค่ะแล้วก็จะถูกจับส่งไปที่คุกอัสคาบันค่ะบทที่15อารากอนก็อันนี้นะคะจะเป็นรูปบรอนนะคะที่กลัวแมงมุมค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแมงมุมอารากอนนะคะแล้วก็มีเป็นรูปลูกๆของอารากอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเที่ยวนะคะหมาของแฮกริดมาด้วยค่ะแล้วก็พื้นหลังนะคะจะเป็นป่าต้องห้ามค่ะบทที่16ห้องแห่งความลับอันนี้ก็จะเป็นภาพของกิลด์รอยนะคะกำลังกลัวเพราะว่าถูกบังคับให้ไปห้องแห่งความลับค่ะ
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูมีปีกนะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะคะในห้องน้ำหญิงแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นทางเข้าของห้องแห่งความลับค่ะก็จะสังเกตว่าซิงค์ล้างมือนะคะจะถูกเลื่อนลงไปแล้วก็มีตัวอักษรฮอนุฮูด้วยค่ะก็หมายถึงฮอกวอตส์ค่ะบทที่17ทายาทของเซนิทิลีนอันนี้ก็จะมีรูปของทอมริดเดิลนะคะแล้วก็จะมีรูปงูนะน่าจะเป็นงูบาซิลิสนะคะบทที่18รางวัลของด็อบบี้อันนี้ก็จะเป็นภาพด็อบบี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปถุงเท้าของแฮร์รี่นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปนกฟีนิกซ์หรือเปล่านะคะก็เล่ม2หมดแล้วค่ะต่อไปนะคะเล่มที่3ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบันค่ะก็เล่มนี้ก็จะเป็นปกสีฟ้านะคะรูปแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะกับเฮอร์แมลนี่นะขี่บักบีกนะคะไปช่วยซีเรียสค่ะก็จะเห็นแผลเป็นนะคะของแฮร์รี่ด้วยแบบหนึ่งชอบปกภาคนี้มากๆเลยแล้วก็มีใส่รองเท้าสีแดงด้วยนะแล้วก็แฮร์รี่นะคะถือไม้กายสิทธิ์นะแล้วก็สวมผ้าคลุมของฮอกวอตส์นะคะก็จะมีตัวอักษรฮอร์นองฮุ่งเนาะก็ข้างบนนะคะเป็นรูปผู้พิทักษ์ของแฮร์รี่นะคะคือกวางตัวผู้ค่ะอันนี้นะก็จะเป็นรูปของซีเรียสแบ็คค่ะแล้วก็นี้จะเป็นมนุษย์หมาป่านะก็คือศาสตราจารย์ลูปินค่ะอันนี้จะเป็นรูปพระจันทร์เต็มดวงค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปหนูสแครปเบอร์นะคะก็คือปีเตอร์เพตติกรูนั่นเองแล้วก็เป็นหนังสือนะคะปีศาจว่าด้วยเรื่องปีศาจค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผู้คุมวิญญาณค่ะตรงนี้ก็จะมีดีเทลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้คุมวิญญาณนะแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวครึ่งดวงเกือบเต็มดวงก็เป็นเต็มดวงนะคะแล้วก็จะมีมนุษย์หมาป่านะสู้กับสุนัขสีดำนะคะก็คือลูปินกับซีเรียสนั่นเองสู้กันหนึ่งชอบด้านหลังของเล่มนี้มากมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปของเฮอร์เมลนี่นะคะที่สวมผ้าพันคอของกริฟฟินดอร์ก็ภาคนี้ก็เฮอร์เมลนี่ก็จะเด่นๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องย้อนเวลาค่ะแล้วก็จะมีรูปแมวครูแชงนะแมวของเฮอร์เมลนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นฮอกมีนนะคะสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นแฮกริดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นผู้คุมวิญญาณค่ะอันนี้จะเป็นภาพรถเมย์อัศวินราตรีนะคะก็รถเมย์อัศวินราตรีนะคะมี3ชั้นค่ะอันนี้คือสแตนซันไพนะคะคนขายตั๋วรถเมย์ค่ะแล้วก็นี้เป็นเอิร์นนะคะคนขับรถเมย์อัศวินค่ะแล้วก็นี้เป็นแฮร์รี่ค่ะก็อันนี้คือศาสตราจารย์ฮีโรนี่ทำนายนะคะใบชาให้แฮร์รี่นะคะบอกว่าเป็นรูปกริมซึ่งบอกแฮร์รี่นะคะว่าเป็นลาวมรณะก็คือทายแฮร์รี่ว่าตายทุกครั้งที่แฮร์รี่เข้าชั้นเรียนเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ Grimmo Place ค่ะก็บ้านผีสิงในฮอกมีดนะแล้วก็อันนี้เป็นพระจันทร์เต็มดวงค่ะอันนี้มนุษย์หมาป่านะคะก็คือแทนลูปินนะแล้วก็สุนัขสีดำนะคะแทนซีเรียสแบ็คค่ะก็หนูนะคะคือปีเตอร์เพตติกรูแล้วก็กวางนะคะแทนเจมส์พอตเตอร์ค่ะพ่อของแฮร์รี่อันนี้ก็จะเป็นแก๊งพ่อของแฮร์รี่นะคะมีปีเตอร์เพตติกรูลูปินนะคะเจมส์แล้วก็ซีเรียสแบ็คนะคะก็เห็นว่ามันจะมีแผนที่นะอันนี้คือแผนที่ตัวกวนค่ะก็คือทั้ง4คนนะคะเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นจังเจ้าเท้าปุยเขาแหลมนะคะแล้วก็หางหนอนค่ะก็สถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่แปลงร่างนะคะของลูปินเป็นมนุษย์หมาป่านะคะในวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เพื่อนๆของลูปินเนี่ยก็คือพวกเจมส์ซีเรียสแล้วก็เพตติกรูนะคะก็จะแปลงร่างเป็นอนิเมจังค่ะก็จะเป็นสุนัขกวางก็หนูนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนของลูปินค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปซีเรียสแบ็คนะคะขี่บักบีค่ะก็หนีจากผู้คุมวิญญาณนะคะที่จะมาจูมพิษซีเรียสแบ็คค่ะบทที่1ไปรษณีย์นกฮูกก็อันนี้นะคะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะพื้นหลังก็จะเป็นบ้านของเดอร์สลีย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนกฮูกนะคะแล้วก็สังเกตที่กล่องของขวัญ นะจะเป็นกล่องของขวัญจากเฮอร์แมลนี่นะคะรอแล้วก็แฮกริดมามอบของขวัญให้แฮร์รี่ในวันเกิดนะคะเฮอร์แมลนี่ค่ะให้ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษาไม้กวาดค่ะแฮกริดให้หนังสือปีศาจว่าด้วยปีศาจค่ะรอนะคะให้สนิโคสโคปค่ะบทที่2ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของป้ามาร์ชก็จะเป็นรูปของป้ามาร์ชนะคะแล้วก็เป็นสุนัขของป้ามาร์ชนะคะชื่อเจ้าลิปเปอร์ค่ะบทที่3รถเมย์อัศวินอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะที่หนีออกมาตอนกลางคืนนะอันนี้นะคะก็เป็นสุนัขตัวใหญ่สีดำนะคะก็คือซีเรียสแบ็คนั่นเองก็มาหาแฮร์รี่นะคะบทที่4บรานหม้อใหญ่รั่วก็จะเป็นกำแพงอิฐนะคะทางเข้าตอกไดแอกอนนะแล้วก็จะมีเขียนว่าบรานหม้อใหญ่รั่วอันนี้ก็จะเป็นแมวนะคะครุแชงค่ะแมวของเฮอร์เมลนี่แล้วก็เป็นหนูนะคะสแครปเปอร์นะคะของบรอนวิซี่บทที่6เขี้ยวเล็บและใบชานี่ก็จะเป็นรูปศาสตราจารย์ทีโรนี่นะคะ
แล้วก็จะเป็นกาน้ำชาแล้วก็จะมีรูปนกยูงด้วยค่ะเป็นตัวอักษรของนกฮูกนะคะก็คือฮอกวอตส์บทที่7ปีศาจบล็อกการ์ดในตู้เสื้อผ้านี้นะคะก็จะเป็นตู้บล็อกการ์ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเนปนะคะใส่เสื้อผ้าของคุณยายเนวิลค่ะซึ่งบล็อกการ์ดของเนวิลนะคะก็คือสเนปนั่นเองก็เนวิลอ่ะกลัวสเนปมากๆเลยนะคะก็เลยให้แบบตลกก็คือสเนปอ่ะแต่งตัวเป็นคุณยายของเนวิลค่ะนี่ก็จะเป็นมัมมี่นะคะบทที่8สุภาพสตรีอ้วนหนีตายอันนี้ก็จะเป็นรุ่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นฟักทองนะเพราะว่าเป็นวันฮาโลวีนค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของสุภาพสตรีอ้วนนะคะที่โดนมีดของซีเรียสกรีดนะคะเพื่อว่าจะเข้าไปในบ้านของกริฟฟินดอร์อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะอัศวินที่มาแทนสุภาพสตรีอ้วนที่หนีตายค่ะบทที่9พ่ายแพ้ต่อกริมก็อันนี้เป็นรูปแฮร์รี่นะคะใส่เสื้อแข่งขันควิดดิชเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝนตกนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสนามควิดดิชนะอันนี้ก็จะเป็นผู้คุมวิญญาณนะคะสิงโตก็หมายถึงกริฟฟินดอร์นะแล้วก็ตัวแบดเจอร์นะคะหมายถึงฮัฟเฟิลพัฟค่ะก็เป็นตอนที่แฮร์รี่นะคะร่วงตกไม่กว่าเพราะว่าผู้คุมวิญญาณค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แฮร์รี่เนี่ยได้เจอกับเซดดิกดิกอรี่นะคะเพราะว่าเซดดิกเนี่ยเป็นซิกเกอร์ของบ้านฮัฟเฟิลพัฟค่ะบทที่10แผนที่ตัวกวนอันนี้ก็เป็นภาพเฟสกับจอร์จนะคะแล้วก็เป็นต้นคริสต์มาสเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่ตัวกวนนะก็ซึ่งเฟสกับจอร์จนะคะมอบให้แฮร์รี่ค่ะบทที่11ไม้กวาดไฟโบก็ธีมนี้นะคะจะเป็นวันคริสต์มาสอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปดัมเบิลดอร์นะคะที่ใส่หมวกที่มีซากอีแรงติดอยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นไม้กวาดนะคะแล้วก็จะเป็นอัศวินฮอกวอตส์ค่ะก็คือแฮร์รี่นะคะได้ไม้กวาดใหม่นะคะในวันคริสต์มาสค่ะบทที่12ผู้พิทักษ์ก็นี่เป็นศาสตราจารย์รูปินนะคะอันนี้คือบล็อกการ์ดนะก็บล็อกการ์ดของแฮร์รี่นะคะเป็นตัวผู้คุมวิญญาณค่ะบทที่13กริฟฟินดอร์ปะทะเรเวนคอร์อันนี้เป็นโชว์แชงนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ของทีมเรเวนคอร์นะก็ตอนนี้นะคะเป็นตอนแรกที่แฮร์รี่นะคะได้เจอกับโชว์แชงครั้งแรกค่ะก็สิงโตนะคะแทนกริฟฟินดอร์แล้วก็นกอินทรีนะคะแทนเรเวนคอร์ค่ะบทที่14ความแค้นเคืองของสเนปอันนี้ก็จะเป็นรูปสเนปนะคะอันนี้จะเป็นแผนที่โตกวนอันนี้ก็จะเป็นขวดโหลต่างๆค่ะบทที่15ควิดดิชนัดชิงแชมป์อันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะใส่เสื้อทีมควิดดิชของทีมกริฟฟินดอร์ค่ะอันนี้ก็กริฟฟินดอร์นะคะปะทะสลิธีรินค่ะนัดชิงชนะเลิศอันนี้ก็คือสุนัขสีดำนะคะซีเรียสแบงค์นั่นเองนะคะแปลงร่างนะคะมาดูแฮร์รี่นะคะเล่นควิดดิชค่ะอันนี้นะคะก็คือครุแชงค่ะแมวของเฮอร์เมลนี่นะซึ่งเป็นเพื่อนกับซีเรียสแบงค์นะคะบทที่16คำทำนายของศาสตราจารย์ทีรอนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปศาสตราจารย์ทีรอนี่นะคะน่าจะเป็นกำลังอ้าปากกำลังทำนายอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วพยากรณ์นะคะเพราะว่าแฮร์รี่เนี่ยได้มาสอบนะคะวิชาพยากรณ์ของศาสตราจารย์ทีรอนี่นะคะโดยการทำนายลูกแก้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นนกยูงค่ะบทที่17แมวหนูและสุนัขค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปซีเรียสแบ็กนะคะพื้นหลังก็จะเป็นกริมโมเพสค่ะบทที่18นายจันเจ้าหางหนองเท้าปุยและเข่าแหลมอันนี้ก็จะเป็นรูปศาสตราจารย์ลูปินนะคะแล้วก็พื้นหลังเป็นกิโมเพสบทที่19ท่านรับใช้ของลอร์ดวอเดอมอร์อันนี้ก็จะเป็นรูปปีเตอร์เพตติกรูนะคะที่แปลงร่างเนี่ยเป็นสแครปเบอร์ของรอนค่ะบทที่20จูมพิทผู้คุมวิญญาณก็อันนี้นะคะจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วก็นี้จะเป็นเหล่าผู้คุมวิญญาณนะคะก็พื้นหลังจะเป็นป่าต้องห้ามค่ะบทที่21ความลับของเฮอร์เมลนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเฮอร์เมลนี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นรูปเครื่องย้อนเวลาค่ะก็นี้นะคะจะเป็นรูปของบัควิงนะคะที่โดนประหารชีวิตค่ะแล้วก็นี้จะเป็นรูปบัควิงนะคะที่บินหนีออกไปได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปเฮอร์เมลนี่นะคะที่ย้อนเวลาไปมาค่ะบทที่22ไปรษณีย์นกฮูกอีกครั้งอันนี้ก็จะเป็นรอนนะคะแล้วก็เป็นชาญชลาที่9ใส่3ส่วน4อันนี้น่าจะเป็นนกฮูกนะคะที่ซีเรียสให้รอนนะคะแทนหนูของรอนนะคะที่กลายเป็นปีเตอร์เพตติกรูไปค่ะก็เล่ม3หมดแล้วนะคะเล่มที่4แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีค่ะอันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอุ้มไข่มัง
กรนะคะโดยขี่ไม่กวาดไฟโบนะคะในภารกิจแรกค่ะก็นี้จะเป็นฮอนฮูนะคะก็แฮร์รี่อ่ะเป็นตัวแทนของฮอกวอตส์นะคะแล้วก็จะเป็นเซดิกดิกกอรี่นะคะตัวแทนของฮอกวอตส์อีกคนค่ะอันนี้นะคะวิกเตอร์ครัมค่ะตัวแทนจากเดิมแซงค่ะแล้วก็เฟอร์เดลากูนะคะตัวแทนจากโบสบาตงค่ะอันนี้นะคะก็จะเห็นผมของเฟอร์นะคะที่มีตัววีล่าอยู่นะเพราะว่าเฟอร์นะคะมีเชื้อสายวีล่าจากคุณยายค่ะอันนี้นะคะก็คือแมดไอมูดดี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือบาร์ตี้เขาค่ะแล้วก็เอลประจำบ้านนะคะคือวิงกี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นห้วยไตพาคีค่ะแล้วก็เป็นธงตาโรงเรียนนะคะเป็นฮอกวอตส์ค่ะเดิมแซงแล้วก็โบสบาตงค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการมาของโรงเรียนโบสบาตงนะคะเป็นม้าสีทองนะคะบินลากรถนะคะมาจากบนท้องฟ้าค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นการมาของเรียนเดิมแซงนะคะมาจากเรือค่ะโผล่ขึ้นมาบนน้ำนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบักนะคะแมลงปีกแข็งค่ะเป็นบริต้าสกีเตอร์นะคะที่เป็นอนิเมะจับผิดกฎหมายค่ะอันนี้ก็จะเป็นแมงป่องค่ะอันนี้นะคะก็คือถ้วยอัคนีค่ะที่พ่นชื่อตัวแทนทั้ง4ออกมานะคะแล้วก็นี่คือตามานค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวสฟิงค์ค่ะอยู่ในเขาวงกตนะคะในภารกิจที่3ค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็คือรอนวีซี่ค่ะพันท่ามันคอนะคะของกริฟฟินดอร์ค่ะอันนี้นะคะก็คือมังกรนะคะในภารกิจที่1นะคะที่แฮร์รี่จับได้นั่นเองทางการี่หางหนามค่ะก็อันนี้นะคะน่าจะเป็นนางเงือกนะในภารกิจที่2ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปควิดดิทเวิร์คัพค่ะอันนี้นะคะเป็นงานควิดดิทเวิร์คัพค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเต็นท์นะคะข้างบนก็จะเห็นว่ามันเป็นเล็กๆนะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในอ่ะคือใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นตอนที่ดัมเบิลดอร์นะคะต้อนรับคณะจากโรงเรียนอื่นค่ะอันนี้คือมาดามแม็กซิมนะคะครูใหญ่โรงเรียนโบสบาตงค่ะอันนี้นะคะก็คือรูปดัมเบิลดอร์นะคะจูบมือต้อนรับการมาที่โรงเรียนฮอกวอตส์อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์เดลากูนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาคารอฟค่ะอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเดิมแซงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิกเตอร์คัมค่ะอันนี้เป็นงานเลี้ยงเต้นรำนะคะก็แฮร์รี่นะคะมากับปาราวตีค่ะส่วนรอนนะคะมากับปัทมาค่ะก็สองคนนี้เป็นฝาแฝดกันนะคะอันนี้ก็เหล่าตัวแทนโรงเรียนค่ะเฟอร์นะคะมากับโรเจอร์เดวี่ค่ะกับตันทีมควิดดิทบ้านเรเวนคอร์ค่ะส่วนเซดดิกนะคะมากับโชแชงค่ะแล้วก็วิกเตอร์ครัมนะคะมากับเฮอร์ไมโอนี่ค่ะอันนี้คือภารกิจที่2นะคะใต้ทะเล3ฮอกวอตส์ค่ะก็อันนี้นะคะเป็นช้างเหงือกค่ะก็แฮร์รี่นะคะใช้ย่าเหงือกปลาค่ะอันนี้ก็เป็นคนในโรงเรียนนะคะที่โดนจับมานะก็จะมีเฮอร์ไมโอนี่รอนค่ะน้องสาวของเฟอร์เดลากูนะคะแล้วก็โชแชงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซดดิกนะคะใช้คาถาฟองอากาศค่ะมาช่วยโชแชงก็อันนี้นะคะวิกเตอร์ครัมค่ะแปลงร่างเป็นปลาฉลามนะคะมาช่วยเฮอร์ไมโอนี่ค่ะอันนี้นะคะคือเฟอร์เดลากูนะคะถูกตัวกินดีโลทำร้ายค่ะทำให้ไม่สามารถไปช่วยน้องสาวได้ค่ะอันนี้คือภารกิจที่3นะคะในเขาวงกตค่ะอันนี้คือแฮร์รี่นะคะอันนี้คือตัวสฟิงค์ค่ะก็แฮร์รี่นะคะกำลังไขปริศนาค่ะแล้วเอาคำมารวมกันเป็นชื่อสัตว์นะคะเพื่อจะผ่านด่านตัวสฟิงค์ไปค่ะบทที่1บ้านริดเดิลอันนี้นะคะก็คือปีเตอร์เพตติกรูค่ะอันนี้นะคะก็คือคฤหาสน์ริดเดิลค่ะบทที่2แผ่เป็นอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอยู่บ้านของเดอร์ซี่ค่ะอันนี้เป็นเตาผิงนะคะที่ถูกปิดตายไปแล้วค่ะเพราะว่าพวกเดอร์ซี่นะคะหันไปใช้เตาผิงไฟฟ้าค่ะบทที่3จดหมายเชิญก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมนะคะก็อยู่บ้านของเดอร์ซี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือจดหมายของนางวีสลีย์นะคะที่ส่งมาให้แฮร์รี่นะคะเพื่อชวนไปงานควิดดิทเวิลด์คัพค่ะแต่ติดสแตมป์มาเยอะเกินไปค่ะบทที่4บ้านพงกระต่ายอีกครั้งอันนี้ก็คืออาร์เธอร์วีสลีย์นะคะมาบ้านของพวกเดอร์ซี่ค่ะก็อันนี้นะคะนายวีสลีย์นะคะระเบิดเตาผิงนะคะของพวกเดอร์ซี่ค่ะบทที่5เกมกลวิเศษวิสลีย์อันนี้นะคะคือบิลวิสลีย์ค่ะทำงานอยู่ในธนาคารกิงกอร์ดนะคะบทที่6กุญแจนำทางอันนี้ก็เป็นนายวิสลีย์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านพงกระต่ายค่ะบทที่7แบ็คแมนและเขาอันนี้นะคะก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอันนี้นะคะก็คือแบ็คแมนค่ะหัวหน้ากองควบคุมดูแลเกมและกีฬาเวทมนต์แล้วก็อันนี้คือบาร์ตี้คราวค่ะแล้วก็นี่คือทางเข้าของควิดดิทเวิลด์คัพค่ะนี่ก็จะมีลูกสนิชด้วยค่ะบทที่8ควิดดิทเวิลด์คัพอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะรอแล้วก็เฮอร์ไมโอนี่ค่ะบทที่9ตรามานก็นี้นะคะเป็นรูปตามานค่ะแล้วก็อยู่ในควิดดิทเวิลด์คัพค่ะบทที่10ปั่นป่วนทั้งกระทรวงอันนี้นะคะก็เป็นรูปของมอลลี่วิสซี่ค่ะแม่ของรอนนะแล้วก็นี่เป็นบ้านพงกระต่ายค่ะ
บทที่11บนรถไฟด่วนฮอกวอตส์อันนี้นะคะก็เป็นรูปของรอนค่ะแล้วก็มีวิกเตอร์คัมนะคะอยู่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นชาญชลาที่9เศษ3ส่วน4ค่ะบทที่12การประลองเวทไตรภาคีอันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแมดไอมูดดี้ค่ะเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์เมื่อปีนี้นะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบาร์ตี้คราวจูเนียร์นะคะคนที่ปลอมตัวมาเป็นแมดไอมูดดี้ค่ะก็มีหมูมีปีกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฮอกวอตส์ค่ะบทที่13แมดไอมูดดี้อันนี้ก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแมดไอมูดดี้แล้วก็ตัวเฟเรตค่ะก็คือมูดดี้นะคะเสกให้มัลฟอยค่ะกลายเป็นตัวเฟเรตค่ะบทที่14คำสาปโทษผิดสถานเดียวอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะเฮอร์เมลนี่ค่ะแล้วก็แมดไอมูดดี้ค่ะบทที่15โบสบาตรงและเดิมแจงอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะเป็นรอนแล้วก็เป็นมูดดี้ค่ะบทที่16ห้วยอัคคณีอันนี้ก็เป็นเซดริกดิกกอรี่นะคะวิกเตอร์คลัมนะคะแล้วก็เฟอร์เดลากูนะคะก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนค่ะบทที่17ตัวแทนทั้ง4อันนี้ก็คือห้วยอัคคณีค่ะที่พ่นชื่อออกมานะคะก็ตัวแทนค่ะมีเซดริกดิกกอรี่นะคะแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ตัวแทนจากฮอกวอตส์ค่ะวิกเตอร์คลัมนะคะตัวแทนจากเดิมสแตรงค่ะแล้วก็เฟอร์เดลากูนะคะตัวแทนจากโบสบาตรงค่ะบทที่18การตรวจไม้กายสิทธิ์อันนี้ก็คือห้วยอัคคณีนะคะที่กำลังพ่นชื่อออกมาค่ะอันนี้นะคะก็เป็นไม้กายสิทธิ์ค่ะของตัวแทนโรงเรียนทั้ง4ค่ะบทที่19ฮันทังการีหางหนามอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะแฮกริดแล้วก็มูดดี้ค่ะบทที่20ภารกิจแรกก็ภารกิจแรกนะคะก็คือการไปเก็บไข่มังกรนั่นเองอันนี้ก็เป็นปลามังกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่มังกรค่ะแล้วก็มีลูกไฟนะคะแล้วก็เป็นรูปตัวแทนโรงเรียนทั้ง4ค่ะบทที่21แนวร่วมปลดปล่อยเอลประจำบ้านอันนี้ก็จะเป็นเฮอร์เมลนี่นะคะด็อบบี้นะคะที่สวมหมวกไหมพรมนะคะที่เฮอร์เมลนี่ถักทิ้งไว้แล้วก็นี่นะคะเป็นวิงกี้ค่ะเอลประจำบ้านของบาร์ตี้คราวนะก็ด็อบบี้กับวิงกี้นะคะมาทำงานที่ฮอกวอตส์ค่ะแล้วก็ด็อบบี้นะคะได้ค่าจ้างจากดับเบิลดอร์ด้วยค่ะบทที่22ภารกิจที่ไม่คาดฝันอันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะเซดริกเนาะแล้วก็โชแชงค่ะก็ทั้ง2คนนะคะก็จะมาขอโชแชงนะคะไปงานเดนซ์เต้นรำค่ะบทที่23งานเลี้ยงเต้นรำวันคริสต์มาสอันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะเซดริกนะวิกเตอร์ครัมนะคะแล้วก็เฟอร์เดอรากูนะคะก็ใส่ชุดราตรีมาค่ะบทที่24สกู๊ปข่าวของริต้าสกีเตอร์อันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะแบ็คแมนนะคะอันนี้น่าจะเป็นบาร์ตี้คราวนะคะบทที่25ไข่ปริศนากับตาวิเศษอันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะอุ้มไข่มาค่ะอันนี้ก็จะเป็นมูดดี้นะคะแล้วก็เมอร์เทิลจอมข้ามควรค่ะบทที่26ภารกิจที่2อันนี้นะคะก็เป็นรูปตัวแทนโรงเรียนนะคะก็แฮร์รี่นะคะกินหญ้าเหงือกปลาค่ะเซดริกกับเฟอร์นะคะใช้คาถาฟองอากาศค่ะส่วนวิกเตอร์ครัมนะคะแปลงร่างเป็นฉลามค่ะอันนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะคะของฮอกวอตส์ค่ะบทที่27การกลับมาของเท้าปุยอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะซีเรียสแบ็คแล้วก็สเนปค่ะบทที่28อาการเสียสติของนายคลาวส์อันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะบาร์ตี้คราวค่ะแล้วก็วิงกี้นะคะที่เคยเป็นเอลประจำบ้านของบาร์ตี้คราวค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮอกวอตส์ค่ะบทที่29ความฝันก็เป็นแฮร์รี่นะคะมูดดี้แล้วก็ศาสตราจารย์ฮีโรนี่ค่ะบทที่30เพนซีฟอันนี้นะคะก็เป็นอ่างเพนซีฟนะคะในห้องของดับเบิลดอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะอันนี้เป็นดับเบิลดอร์ค่ะอันนี้นะคะเป็นบาร์ตี้เขาค่ะกำลังอยู่ในศาลนะคะตัดสินโทษลูกชายตัวเองนะคะเป็นผู้เสพความตายค่ะบทที่31ภารกิจที่3อันนี้นะคะก็จะเป็นเขามงกตค่ะก็จะเป็นใบไม้อันนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยไตพาคีค่ะก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะเซดริกวิกเตอร์คัมแล้วก็เฟอร์เดลากูค่ะบทที่32เลือดเนื้อและกระดูกอันนี้นะคะก็คือเซดริกดิกกอรี่ค่ะอันนี้คือบ้านริดเดิลนะคะบทที่33ผู้เสพความตายอันนี้นะคะก็คือผู้เสพความตายค่ะแล้วก็บ้านริดเดิลค่ะบทที่34ไฮออรีอินคาทาเทมอันนี้นะคะก็เป็นวอลเดอมอร์ค่ะแล้วก็เป็นบ้านริดเดิลบทที่35สัจจเซรุ่มอันนี้ก็เป็นดับเบิลดอร์นะคะมูดดี้ค่ะแล้วก็สเนปนะคะอันนี้ก็ฮอกวอตส์ค่ะบทที่36ต่างวิถีทางอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะดับเบิลดอร์ค่ะแล้วก็คอนนิเนสฟัตค่ะก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์นะคะก็เนี้ยจะหันหน้าออกจากกันนะเพราะว่าแฮร์รี่อ่ะบอกว่าวอลเดอมอร์กลับมาแล้วนะคะก็ดับเบิลดอร์นะคะเชื่อแฮร์รี่แต่ฟัตนะคะบอกว่าไม่เชื่อค่ะบทที่37การเริ่มต้น
อันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนโรงเรียนทั้ง4ค่ะก็มีแฮร์รี่นะสวมผ้าคลุมฮอกวอตส์นะคะแล้วก็ไม่มีเซดิกดิกอรี่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวฮอร์นฮูนะคะก็คือฮอกวอตส์นั่นเองแล้วก็วิกเตอร์คัมค่ะแล้วก็เฟอร์เดอร์ลาคูค่ะก็เล่ม4หมดแล้วนะคะถัดมาเล่ม5นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์กับฮาคีนกฟีนิกซ์ค่ะก็เล่มนี้นะคะก็จะเป็นปกสีม่วงค่ะขี่ตัวเทสโตรนะคะไปที่กระทรวงเวทมนต์ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบ้านตระกูลแบ็คค่ะเป็นฐานบัญชาการพาคีนกฟีนิกซ์อันนี้นะคะก็เป็นรูปซีเรียสแบ็คค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรูปอัมบิชค่ะรูปโชว์แชงนะคะอันนี้ก็ใส่ชุดนะคะทีมควิดดิชของบ้านเรเวนคอร์ค่ะแล้วก็นี่เป็นเฟสกับจอนนะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นเฮดฮองค่ะแล้วก็นี้นะคะคือคิงส์ลีย์ค่ะก็เป็นหนึ่งในพาคีนกฟีนิกซ์นะคะอันนี้นะคะคือแมดไอมูดดี้ค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูปินหรือว่าอาร์เธอร์วิสลีย์นะคะส่วนอันนี้นะคะคือสุนัขสีดำค่ะก็คือซีเรียสแบ็คนั่นเองซูมใกล้ๆนะคะก็จะมีรอนนะคะกับเฮอร์เมลนี่ค่ะแล้วก็มีครีเซอร์นะคะเป็นเอลประจำบ้านของตระกูลแบ็คค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นผู้คุมวิญญาณค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีคำว่ากอดอด้วยค่ะกองทัพดับเบิลดอค่ะส่วนปกด้านหลังนะคะอันนี้คือลูน่าเลิฟกู๊ดค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตู้โทรศัพท์ค่ะทางเข้ากระทรวงเวทมนต์อันนี้นะคะก็คือกระทรวงเวทมนต์ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ำพุพาราดอนภาพผู้วิเศษค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปพ่อมดแม่มดค่ะเซนทอร์กอบลินอันนี้เอลประจำบ้านค่ะก็ทั้ง3ตัวนี้นะคะในหนังสือบรรยายว่าต่างเงยหน้าขึ้นมองพ่อมดแม่มดด้วยความเคารพบูชาค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจดหมายจากกระทรวงเวทมนต์หรือเปล่าที่ส่งไปเลื่อนการพิจารณาคดีของแฮร์รี่นะคะก็ในตู้โทรศัพท์นะคะก็จะมีลูปินกับแฮร์รี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพแม่ของซีเรียสนะคะที่กำลังกรีดร้องค่ะในคฤหาสน์ตระกูลแบ็คค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิฟต์ในกระทรวงเวทมนต์ค่ะก็จะมีแฮร์รี่นะคะลูปินค่ะแล้วข้างบนก็จะบอกเลขชั้นต่างๆค่ะเป็นภาพมือของแฮร์รี่นะคะที่ถูกกักบริเวณนะคะโดยอัมบิชค่ะคือให้แฮร์รี่นะคะคัดลายมือค่ะฉันต้องไม่โกหกค่ะก็แฮร์รี่นะคะกลายเป็นแผลเป็นที่มือเลยค่ะอันนี้นะคะคือภาพเซนทอร์ค่ะฟิเรนซีค่ะมาสอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์นะคะแทนศาสตราจารย์ทีโรนี่ค่ะก็ฟิเรนซีนะคะจะทำให้ห้องเรียนเนี่ยเหมือนป่าค่ะอันนี้เป็นภาพการต่อสู้ที่กระทรวงเวทมนต์นะคะอันนี้ก็คือโวลเดมอร์ค่ะอันนี้ก็คือรูปปั้นของกระทรวงเวทมนต์นะคะแล้วก็จะมีดับเบิลดอร์นะคะกับแฮร์รี่ค่ะบทที่1ดัดลี่เสียขวัญอันนี้ก็จะเป็นภาพของดัดลี่นะคะแล้วก็นี่เป็นผู้คุมวิญญาณค่ะบทที่2ขมงนกฮูกอันนี้ก็จะเป็นภาพของแฮร์รี่นะคะแล้วก็มีภาพนกฮูกแล้วก็มีจดหมายต่างๆเข้ามาหาแฮร์รี่นะคะเมื่อแฮร์รี่เสกคาถาไล่ผู้คุมวิญญาณค่ะบทที่3กองระวังหน้าก็อันนี้นะคะเป็นรูปเฮดฮองค่ะบทที่4เลขที่12กิมโมเพสอันนี้นะคะก็เป็นรูปซีเรียสแบ็คค่ะแล้วก็เป็นคฤหาสน์นะคะตระกูลแบ็คค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวเอลประจำบ้านนะคะที่ตายแล้วค่ะอันนี้เป็นงูนะคะน่าจะสื่อถึงสริทิรีนค่ะเพราะว่าตระกูลแบ็คทุกคนนะคะอยู่บ้านสริทิรีนค่ะยกเว้นซีเรียสแบ็คค่ะแล้วก็ตระกูลแบ็คนะคะเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์บทที่5พาคีนกฟีนิกซ์อันนี้ก็จะเป็นรูปนกฟีนิกซ์นะคะซีเรียสแบ็คนะคะแล้วก็มอลลี่วิสลีย์ค่ะบทที่6ตระกูลแบ็คที่สูงส่งและเก่าแก่ที่สุดอันนี้นะคะก็เป็นภาพครีเชอร์ค่ะเอลประจำบ้านของตระกูลแบ็คค่ะบทที่7กระทรวงเวทมนต์ก็จะมีรูปแฮร์รี่นะคะอาร์เธอร์วิสลีย์นะคะแล้วก็คิงส์ลีย์ค่ะบทที่8การพิจารณาคดีอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะดับเบิลดอร์แล้วก็คอนเนเดฟัตนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นจดหมายนะคะที่ส่งไปบอกเลื่อนเวลานะคะในการพิจารณาคดีของแฮร์รี่ค่ะบทที่10ลูน่าเลิฟกู๊ดก็จะเป็นรูปของลูน่าเลิฟกู๊ดนะคะก็ชาชลาที่9เศษ3ส่วน4แล้วก็นิตยสารนะคะ The Cribber ค่ะอันนี้นะคะคือต้องอ่านกับหัวค่ะบทที่11บทเพลงใหม่ของหมวกคัสสันอันนี้ก็จะเป็นหมวกคัสสันนะคะดับเบิลดอร์ค่ะแล้วก็อัมบิชค่ะอันนี้ก็เป็นฮอกวอตส์นะคะบทที่12ศาสตราจารย์อัมบิชก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะอัมบิชนะคะแล้วก็มักกอนากันค่ะบทที่13กักบริเวณกับโดโลเรส
ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะอัมบิชแล้วก็รอนค่ะบทที่14เพอร์ซี่และท้าวปุยอันนี้นะคะซีเรียสแบ็คนะคะโผล่มาหาแฮร์รี่นะคะในกองไฟเตาผิงค่ะแล้วก็นี้นะคะเพอร์ซี่วิลลี่ค่ะแล้วก็รอนบทที่15เจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่ประจำฮอกวอตส์ก็จะมีศาสตราจารย์ทริโรนี่นะคะอัมบิชนะคะแล้วก็ศาสตราจารย์มักกอนากันค่ะบทที่16ในร้านหัวหมูอันนี้นะคะก็จะมีเฮอร์เมลนี่ค่ะแฮร์รี่นะคะแล้วก็เนี้ยจะเป็นฮอกมีดค่ะก็คือร้านหัวหมูนะคะอยู่ในฮอกมีดค่ะบทที่17ทฤษฎีการศึกษาฉบับที่24อันนี้นะคะก็คือมืออัมบริดจ์ค่ะโผล่มาจับซีเรียสนะคะในกองไฟเตาผิงค่ะนี่ก็คืออัมบริดจ์นะคะแล้วก็ศาสตราจารย์ทีโรนี่ค่ะบทที่18กองทัพดับเบิลดอร์ก็มีแฮร์รี่นะคะโชเชงแล้วก็ด็อบบี้นะคะที่สวมหมวกไหมพรมค่ะบทที่19สิงประจันงูไม่แน่ใจว่านี้คือรูน่าเลิฟกูลหรือเปล่านะคะก็สิงโตนะคะกริฟฟินดอร์แล้วก็งูนะคะสลิธีรินค่ะก็แข่งควิดดิชกันค่ะบทที่20เรื่องเล่าของแฮกริดก็นี้นะคะเป็นรูปของแฮกริดค่ะเอาเนื้อสดนะคะมากดแผลค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมแฮกริดนะคะมีร่มมีถุงมือมีกาน้ำนะคะแล้วก็มีโคมไฟค่ะบทที่21ตางูอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะกำลังใส่ชุดนอนนะคะสะดุ้งตื่นนะคะมีเหงื่อแบบออกทั่วหน้าด้วยแล้วก็มีอัมบิชนะคะแล้วก็แฮกริดค่ะบทที่22โรงพยาบาลวิเศษเซนมังโกเพื่อผู้ป่วยและบาดเจ็บอันนี้นะคะก็เป็นรูปของอาร์เธอร์วิสลีย์ค่ะที่นอนโรงพยาบาลนะคะนี่ก็จะเป็นรูปมอลลี่ค่ะแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลนะคะวิเศษเซนมังโกค่ะบทที่23คริสต์มาสในห้องผู้ป่วยที่ปิดลั่นกุญแจก้อนนี้นะคะคือกิลเดอร์รอยล็อกฮาร์ดค่ะหลังจากเล่ม2นะคะโดนคาถาลบความจำนะคะกระแทกใส่ตัวเองก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลวิเศษเซนมังโกนะคะเพราะว่าจำตัวเองไม่ได้ค่ะอันนี้นะคะคือคุณยายของเนวิลค่ะแล้วก็อันนี้คือเนวิลนะคะมาเยี่ยมพ่อแม่ที่โรงพยาบาลค่ะบทที่24การสกัดใจอันนี้นะคะก็คือสเนปค่ะแล้วก็คาริฮาร์ดของตระกูลแบ็กนะคะก็แฮร์รี่นะคะต้องไปเรียนการสกัดใจนะคะจากสเนปค่ะบทที่25แมลงปีกแข็งออกโรงอันนี้นะคะก็คือแมลงปีกแข็งนั่นเองก็คือลิต้าสกีเตอร์นะคะเป็นนักข่าวที่เป็นอนิเมจัดนะแล้วก็อันนี้เป็นแฮร์รี่นะคะแล้วก็โชว์แชงค่ะก็คือมาเดทกันในฮอกมีนนะคะบทที่26ที่คาดได้และคาดไม่ถึงก็อันนี้นะคะคือจินนี่วิสลีย์ค่ะได้เข้าร่วมทีมควิดดิชนะคะเป็นซิกเกอร์แทนแฮร์รี่นะคะที่ถูกกักบริเวณนะคะโดยอัมบิชคือห้ามเล่นควิดดิชค่ะแล้วก็มีสิงโตนะคะกริฟฟินดอร์แล้วก็ตัวแบดเจอร์นะคะบ้านฮัฟเฟิลพับค่ะบทที่27เซนทอและคนปากบอลอันนี้นะคะก็คือเซนทอค่ะฟิเรนซีอันนี้คืออัมบิชนะคะก็นี้นะคะคือแมรี่เอตตานะคะเป็นเพื่อนของโชแชงนะคะที่เข้าร่วมกองทัพดับเบิลดอร์ค่ะก็ไปฟ้องเรื่องกองทัพดับเบิลดอร์นะคะทำให้มีสิวอ่ะขึ้นนะคะเป็นคำว่าปากบอลค่ะบทที่28ความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดของสเนปนี่ก็คืออ่างเพนซีมนะคะนี่แฮร์รี่อันนี้นะคะเป็นรูปสเนปนะคะตอนที่เรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์ค่ะก็สังเกตจะมีผ้าคลุมนะคะเป็นตัวฮอนฮูกค่ะแล้วก็เป็นรูปสเนปนะคะตอนที่เป็นอาจารย์แล้วนะคะคือรูปปัจจุบันค่ะบทที่29คำแนะนำเรื่องอาชีพอันนี้ก็จะเป็นลูปินนะคะแล้วก็คฤหาสน์ตระกูลแบ็คค่ะบทที่30กรอฟก็อันนี้นะคะเป็นยักษ์ค่ะก็ยักษ์อันนี้นะคะเป็นน้องชายของแฮกริดค่ะแฮกริดเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในป่าต้องห้ามค่ะแล้วก็ให้แฮร์รี่นะคะกับเฮอร์เมลนี่ค่ะให้มาช่วยสอนกรอฟนะคะบทที่31วอพอรอสออันนี้นะคะเป็นรูปผู้พิทักษ์ของแฮร์รี่นะคะกวางตัวผู้ค่ะว่าตอนสอบนะคะผู้คุมสอบให้แฮร์รี่เนี่ยเสกผู้พิทักษ์ให้นะคะแล้วก็จะเพิ่มคะแนนพิเศษให้แฮร์รี่ค่ะแล้วก็เป็นรูปซีเรียสแบ็คนะคะแล้วก็เป็นรูปแฮกริดค่ะบทที่32จากกองไฟรูปแฮร์รี่นะคะเข้าไปในกองไฟเตาผิงของอัมบิชนะคะเพื่อไปถามหาซีเรียสนะคะกับครีเชอร์นะคะอันนี้นะคะเป็นรูปครีเชอร์นะคะที่อยู่บ้านตระกูลแบ็คค่ะแล้วก็เป็นรูปอัมบิชค่ะแล้วก็แฮร์รี่นะคะถูกอัมบิชจับได้ด้วยค่ะบทที่33บุกและบินก็เป็นรูปของจินนี่วิสลีย์นะคะ
เนวิลแล้วก็ลูน่าเลิฟกู๊ดค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปเทสตรอค่ะขี่ออกจากฮอกวอตส์นะคะเพื่อไปกระทรวงเวทมนต์ค่ะบทที่34กองปริศนาก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะเนวิลแล้วก็เฮอร์เมลนี่ค่ะอันนี้คือกระทรวงเวทมนต์นะคะบทที่35ผ่านพ้นผ้าม่านอันนี้ก็จะเป็นรูปซีเรียสนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าม่านซุ้มประตูนะคะที่ซีเรียสเนี่ยตกเข้าไปค่ะนี่ก็จะเป็นการต่อสู้นะคะที่กระทรวงเวทมนต์ค่ะบทที่36คนเดียวที่เขากลัวก็เป็นรูปดัมเบิลดอร์นะคะวอลเดมอร์ค่ะแล้วก็รูปเบลลาทริกซ์นะคะบทที่37คำพยากรณ์หายนะก็จะเป็นรูปดัมเบิลดอร์นะคะแฮร์รี่แล้วก็เนวิลค่ะก็แฮร์รี่นะคะกับเนวิลเนี่ยเกิดวันเดียวกันค่ะเป็นเด็กที่คำพยากรณ์นะคะบอกว่าจะทัดเทียมกับโวลเดอมอร์ค่ะแต่โวลเดอมอร์นะคะกลับมาฆ่าแฮร์รี่ก่อนค่ะแฮร์รี่เลยเป็นเด็กที่ถูกเลือกค่ะบทที่38สงครามครั้งที่2เริ่มต้นนี่แฮร์รี่นะคะหนูไม่แน่ใจว่า2คนนี้คือใครก็เล่ม5หมดแล้วนะคะเล่มถัดมานะคะก็คือเล่มที่6แฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมค่ะเล่มนี้นะคะก็จะสีออกแบบงาช้างงาช้างหน่อยๆนะแล้วก็1ชอบสีของเล่มนี้มากๆเลยค่ะนี้นะคะเป็นรูปแฮร์รี่สวมผ้าคลุมล่องหนค่ะถือไม้ไกยสิทธิ์แล้วก็มีบันทึกของเจ้าชายค่ะอันนี้เป็นรูปของดัมเบิลดอร์ค่ะฟ็อกนกฟีนิกซ์ของดัมเบิลดอร์อันนี้นะคะเป็นรูปของสเนปค่ะอันนี้นะคะก็เป็นจินนี่วีซลีย์ค่ะใส่เสื้อทีมฟิดดิ้งนะคะทีมกริฟฟินดอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกริฟฟินดอร์นะคะแล้วก็จะมีห่วงก็อันนี้นะคะเป็นรูปฮอกวอตส์ค่ะแล้วก็มีตามานอันนี้นะคะก็คือทอมริดเดิลตอนเด็กค่ะอันนี้เป็นน้ำยานำโชคแล้วก็ล็อกเก็ตของสลิธีรีนค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอินเฟอร์ไรค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นผู้เสพความตายค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนางเงือกค่ะแล้วก็ลูกธนูนะคะจากเซนทอร์ค่ะก็ลูกธนูนี้นะคะยิงมาเพื่อทำความเคารพของดัมเบิลดอร์ค่ะที่สุสานสีขาวตอนที่ดัมเบิลดอร์ตายค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปแมงมุมค่ะเพราะว่าแมงมุมอาร์กอกนะคะตายในภาคนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาเสน่ห์นะคะก็จะมีรูปหัวใจอันนี้น่าจะเป็นฮอริสลักฮอนค่ะที่กลายเป็นโซฟานะคะแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยโอพอนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปมอลฟอยค่ะสวมผ้าบันคอของสลิธีรีนค่ะอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นนกฟีนิกซ์ค่ะอันนี้นะคะเป็นตรอกไดแอกอนค่ะก็จะเห็นว่านี้มีร้านเกมกลวิเศษวิสลีย์นะคะที่เปิดอยู่ร้านเดียวค่ะพอทุกคนนะคะต้องการเสียงหัวเราะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบมืดมนมากอันนี้นะคะเป็นร้านเบอร์กินและเบิร์กค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอินเฟอร์ไรนะคะนี่ก็จะเป็นแฮร์รี่เฮอร์เมลนี่แล้วก็รอนค่ะตอนนี้มีป้ายประกาศจับเบนราชิกด้วยนะคะก็หล่นลงพื้นค่ะไม่มีใครสนใจแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นรูปตามานค่ะแล้วก็เป็นรูปงูอันนี้เป็นรูปนะคะตอนทำปฏิญาณไม่คืนคำค่ะก็นี้นะคะเป็นเบลลาทริกซ์เรสแรงค่ะสเนปนะคะแล้วก็นาร์ซิสซาค่ะแม่ของมอลฟอยก็สองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะคะก็นี้นะคะเป็นตอนที่อยู่บ้านของสลักฮอนค่ะอันนี้นะคะคือสลักฮอนค่ะดัมเบิลดอร์ค่ะแล้วก็แฮร์รี่ค่ะก็ดัมเบิลดอร์นะคะกับสลักฮอนนะคะกำลังโบกไม้ไกยสิทธิ์นะคะให้บ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสลักฮอนเนี่ยได้แปลงร่างนะคะเป็นโซฟาค่ะก็ดัมเบิลดอร์นะคะพาแฮร์รี่มาบ้านของสลักฮอนเนี่ยเพื่อเกลี้ยกล่อมให้นะคะสลักฮอนเนี่ยไปเป็นอาจารย์ที่ฮอกวอตส์ค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปของลูน่าเลิฟกู๊ดค่ะที่กำลังอ่านนิตยสาร The Quipper ค่ะก็อันนี้นะคะต้องอ่านกับหัวด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นรูปค่ะในถ้ำที่มาตามหาล็อกเก็ตของสลิธีรีนนะคะก็อันนี้เป็นดัมเบิลดอร์ค่ะแล้วก็แฮร์รี่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวอินเฟอร์ไรค่ะดัมเบิลดอร์นะคะเสกวงแหวนเพิงค่ะเพื่อช่วยแฮร์รี่จากตัวอินเฟอร์ไรค่ะก็ภาพนี้นะคะเป็นรูปของมอลฟอยค่ะอันนี้ก็เป็นตู้อันตรธานนะคะแล้วก็ผู้เสกความตายค่ะก็มอลฟอยนะคะพาผู้เสกความตายเนี่ยเข้ามาในฮอกวอตส์ค่ะด้วยตู้อันตรธานค่ะโดยมีอีกตู้นะคะที่อยู่ในร้านเบอร์กินและเบิร์กค่ะบทที่1รัฐมนตรีอีกคนอันนี้นะคะก็รูปรัฐมนตรีนะคะอังกฤษนะคะสังเกตได้จากเป็นตาสิงโตนะอันนี้นะคะเป็นคอนเนเลียสฟัตนะคะหลังจากออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ค่ะและนี้ก็คือภาพสกริมเจอร์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์คนใหม่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเตาผิงค่ะก็อั
้วอันนี้นะคะเป็นห้องของรัฐมนตรีนะคะของโลกมักเกิลค่ะบทที่2สุดตรอกช่างปั่นฝ้ายก็อันนี้นะคะเป็นเบลลาทริกซ์กับนาร์ซิสซานะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นบ้านสเนปค่ะก็มาหาสเนปนะคะเพื่อทำปฏิญาณไม่คืนคำค่ะบทที่3ยอมและไม่ยอมอันนี้ก็เป็นดับเบิลดอร์นะคะก็นี้ดับเบิลดอร์นะคะเสกเครื่องดื่มให้กับนายเดอร์ซี่นะคะแต่นายเดอร์ซี่เนี่ยไม่ดื่มดับเบิลดอร์นะคะมาหาแฮร์รี่ที่บ้านของเดอร์ซี่ค่ะบทที่4ฮอร์เรซรักฮอนก็ฮอร์เรซนะคะแปลงร่างเป็นโซฟาค่ะก็ดับเบิลดอร์นะคะมาหาฮอร์เรซค่ะเพื่ออยากให้ฮอร์เรซเนี่ยไปเป็นอาจารย์ที่ฮอกวอตส์นะคะวิชาปรุงยาค่ะบทที่5เสมหะมากเกินไปอันนี้นะคะก็คือรูปเฟอร์เดอรากูนะคะแล้วก็เป็นบ้านโพงกระต่ายค่ะก็เฟอร์กับบิลนะคะรักกันค่ะบทที่6ทางเบี่ยงของเดโกอันนี้นะคะก็เป็นกำแพงอิฐค่ะทางเข้าตรอกไดแอกอนแล้วก็ป้ายร้านนะคะเกมกลวิเศษวิสลีย์ค่ะบทที่7สโมสรสลักอันนี้ก็เป็นรูปมอลฟอยนะคะแล้วก็ชานชลาที่9เศษ3ส่วน4ค่ะบทที่8สเนปผู้มีชัยก็เป็นรูปแฮร์รี่นะคะสเนปแล้วก็รอนค่ะก็พื้นหลังเป็นฮอกวอตส์นะคะบทที่9เจ้าชายเลือดผสมก็เป็นรูปแฮร์รี่นะคะสลักฮอนแล้วก็สเนปค่ะบทที่10ตระกูลกอนอันนี้เป็นอ่างเพนซีฟนะคะดับเบิลดอร์แล้วก็แฮร์รี่ค่ะอันนี้คือแม่ของทอมริดเดิลนะคะอันนี้ก็คือพ่อของทอมริดเดิลค่ะก็แฮร์รี่นะคะมาเรียนตัวต่อตัวกับดับเบิลดอร์ค่ะบทที่11ความช่วยเหลือของเฮอร์ไมโอนี่ก็อันนี้เป็นรูปเฮอร์ไมโอนี่นะคะรอนแล้วก็แฮกริดค่ะบทที่12เงินและโอพอก็อันนี้นะคะเป็นแฮร์รี่ค่ะแล้วก็สลักฮอนนะคะก็พื้นหลังนะคะเป็นฮอกมีดค่ะในวันที่หิมะตกและนี้นะคะก็คือเคที่ค่ะคนที่โดนคำสาปนะคะของสร้อยโอพอค่ะบทที่13บริดเดิลผู้ลึกลับก็อันนี้เป็นอ่างเพนซีฟนะคะก็เป็นแฮร์รี่กับดับเบิลดอร์ค่ะอันนี้เป็นทอมบริดเดิลตอนเด็กนะคะที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าอันนี้นะคะคือดับเบิลดอร์ค่ะตอนที่ยังหนุ่มนะคะมาหาทอมบริดเดิลค่ะเพื่อบอกว่าเป็นพ่อหมดนะคะแล้วก็ให้ไปเรียนที่ฮอกวอตส์บทที่14น้ำยานำโชคอันนี้นะคะก็เป็นบรอนค่ะได้ใส่ชุดควิดดิชนะคะบ้านกริฟฟินดอร์ค่ะอันนี้เป็นน้ำยานำโชคค่ะแล้วก็สิงโตนะคะแทนกริฟฟินดอร์แล้วก็งูค่ะแทนสลิธีรินค่ะก็เล่นควิดดิชแข่งกันนะคะบทที่15ปฏิญาณไม่คืนคำอันนี้เป็นรูปของแฮร์รี่นะคะมอลฟอยค่ะแล้วก็ลูน่าเลิฟกูดค่ะบทที่16คริสต์มาสที่แสนเยือกเย็นอันนี้นะคะก็คือสกริมเจอร์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนใหม่นะคะก็อันนี้คือบ้านพงกระต่ายค่ะก็สกริมเจอร์นะคะมาหาแฮร์รี่ที่บ้านพงกระต่ายค่ะบทที่17ความทรงจำเฉื่อยชาอันนี้นะคะเป็นรูปอ่างเพนซีฟค่ะแฮร์รี่กับดับเบิลดอร์อันนี้น่าจะเป็นรูปของมอร์ฟินนะคะพี่ชายของแม่ของทอมริดเดิลค่ะแล้วก็เป็นทอมริดเดิลค่ะที่กลับไปฆ่าพ่อตัวเองนะคะโดยใช้ไม้กายสิทธิ์นะคะของมอร์ฟินค่ะไปฆ่าพ่อตัวเองนะคะมอร์ฟินเนี่ยเลยถูกจับนะคะไปคุกอัสคาบันค่ะบทที่18เรื่องตื่นเต้นในวันเกิดก็มีแฮร์รี่นะคะรอนะคะแล้วก็สลักฮอนค่ะบทที่19เอลติดตามอันนี้เป็นรูปมอลฟอยนะคะรูปด็อบบี้แล้วก็รูปครีเชอร์ค่ะก็แฮร์รี่นะคะให้ด็อบบี้กับครีเชอร์เนี่ยไปตามมอลฟอยค่ะว่ามอลฟอยเนี่ยกำลังแอบทำอะไรอยู่ค่ะบทที่20คำขอของลอร์ดโวลเดอมอร์ก็อันนี้เป็นอ่างเพนซีฟนะคะก็ดับเบิลดอร์กับแฮร์รี่ค่ะอันนี้นะคะทอมบริดเดิลค่ะที่เรียนจบแล้วนะคะไปทำงานที่ร้านเบอร์กินและเบิร์กค่ะอันนี้นะคะคือคุณนายเฮฟซิบาค่ะก็ทอมบริดเดิลนะคะไปบ้านของคุณนายเฮฟซิบาค่ะในฐานะคนงานในร้านนะคะเบอร์กินและเบิร์กค่ะก็ตอนนั้นนะคะคุณนายเฮฟซิบาเนี่ยมีล็อกเก็ตของสลิธีรินอยู่กับเธอค่ะบทที่21ห้องที่ไม่อาจรู้ได้ก็นี่นะคะเป็นรูปแฮร์รี่ค่ะที่สวมผ้าคลุมล่องหนนะคะก็มีเฮอร์เมนี่แล้วก็รอนค่ะบทที่22หลังการฝังศพก็นี้นะคะเป็นรูปของสลักฮอนค่ะในกระท่อมแฮกริดจะเป็นรูปขวดเครื่องดื่มของสลักฮอนค่ะก็นี้เป็นรูปแมงมุมนะคะก็นี้ค่ะไปฝังศพของอารากอกค่ะบทที่23ฮอครัสก็เป็นดับเบิลดอร์นะคะกับแฮร์รี่แล้วก็อ่างเพนซีฟค่ะนี่ก็จะเป็นทอมริดเดิลนะคะแล้วก็สลักฮอนค่ะก็เป็นตอนที่ทอมริดเดิลนะคะถามเรื่องฮอครัสกับสลักฮอนค่ะ
แล้วสลักฮอร์นะคะก็บอกเรื่องฮอร์คัสนะคะกับทอมริดเดิลไปจนหมดค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้สลักฮอร์เนี่ยรู้สึกผิดกับตัวเองค่ะแล้วก็เลยดัดแปลงความทรงจำของตัวเองค่ะบทที่24เซ็กตัมเซมปราก็เป็นรูปแฮร์รี่นะคะมอลฟอยค่ะแล้วก็สเนปบทที่25ผู้ได้ยินคำทำนายรูปแฮร์รี่นะคะจินนี่วิสลีย์ค่ะแล้วก็ศาสตราจารย์ฮีโรนี่ค่ะก็ศาสตราจารย์ฮีโรนี่นะคะเป็นคนทำนายคำพยากรณ์ค่ะบทที่26ถ้ำอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่นะคะกับดัมเบิลดอร์ค่ะก็นี้นะคะแฮร์รี่กับดัมเบิลดอร์ค่ะกำลังนั่งเรือนะคะไปที่เก็บล็อกเก็ตของสลิธีรีนค่ะก็ถ้ำนี้นะคะเป็นถ้ำที่วอร์ดมอร์นะคะมาตอนเด็กค่ะตอนที่ยังอยู่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก็เอาล็อกเก็ตของสลิธีรีนนะคะมาซ่อนในถ้ำนี้ค่ะบทที่27หอคอยถูกฟ้าผ่าก็นี้เป็นรูปของดัมเบิลดอร์นะคะสเนปค่ะแล้วก็มอลฟอยค่ะแล้วก็เป็นรูปตามานะคะในฮอกวอตส์ค่ะบทที่28การหลบหนีของเจ้าชายอันนี้นะคะเป็นรูปของแฮร์รี่ค่ะที่กำลังโกรธมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นน่ะสเนปฆ่าดัมเบิลดอร์ต่อหน้าต่อตาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของสเนปนะคะแล้วก็เป็นรูปของแฮกริดค่ะแล้วก็มีดราม่านะคะในฮอกวอตส์ค่ะบทที่29ฟีนิกซ์ลำพันธ์ก็นี้เป็นรูปของดัมเบิลดอร์นะคะแล้วก็ฟ็อกค่ะนกฟีนิกซ์ของดัมเบิลดอร์ค่ะบทที่30สุสานสีขาวก็เป็นรูปของแฮร์รี่นะคะรอนค่ะแล้วก็เฮอร์เมลนี่ที่กำลังร้องไห้อยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปนกฟีนิกซ์ค่ะแล้วก็ฮอกวอตส์เพราะว่าฝังศพของดัมเบิลดอร์ที่ฮอกวอตส์นะคะก็เล่มผมหมดแล้วนะคะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่7แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตค่ะเล่มนี้ก็จะเป็นปกสีดำนะอาจจะสื่อถึงว่าแบบภาคนี้เกิดความสูญเสียขึ้นมากมายเลยค่ะมาเริ่มจากด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะก็จะมีแผลเป็นรูปสายฟ้าด้วยนะคะมีเฮอร์เมลนี่แล้วก็รอนค่ะนี่ก็จะเป็นตาเครื่องรางยมทูตนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งของนะคะที่พินัยกรรมที่ดัมเบิลดอร์นะคะให้ทั้ง3คนค่ะก็แฮร์รี่นะคะได้ลูกสนิทค่ะที่แฮร์รี่จับได้ครั้งแรกเขียนว่าฉันจะเปิดเมื่อปิดเฮอร์เมลนี่นะคะได้นิทานบิลโดยอดกวีค่ะส่วนรอนนะคะได้ดีลูมิเนเตอร์ค่ะอันนี้นะก็จะเป็นเครื่องรางยมทูตนะคะก็คือไม้กายสิทธิ์หินชุบวิญญาณแล้วก็ผ้าคลุมล่องหนค่ะคนนี้นะคะก็จะเป็นวอลเดมอร์ค่ะแล้วก็แฮกริดนะคะกำลังอุ้มร่างแฮร์รี่อยู่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นฮอกวอตส์ค่ะตอนที่เกิดสงครามอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ประจำบ้านนะคะของบ้านต่างๆในฮอกวอตส์ค่ะก็จะเป็นงูนะคะของสลิธีรินค่ะคาบล็อกเก็ตสลิธีรินค่ะสิงโตกริฟฟินดอร์ค่ะคาบดาบของกอตติกกริฟฟินดอร์ค่ะตัวแบดเจอร์นะคะบ้านฮัฟเฟิลพัฟค่ะคาบถ้วยฮัฟเฟิลพัฟมาค่ะส่วนอินซีนะคะบ้านเรเวนคอค่ะคาบรัดเก้านะคะของเรเวนคอมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นมังกรค่ะจากในธนาคารกิงก็อดแล้วก็นี้นะคะเป็นยมทูตค่ะที่มอบไม้กายสิทธิ์ให้แล้วก็เป็นรูปยมทูตนะคะที่มอบหินชุบวิญญาณให้ค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นงูนากินีค่ะก็อันนี้เป็นเอลนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นด็อบบี้หรือครีเชอร์ค่ะส่วนด้านหลังนะคะนี้จะเป็นรูปของเนวิลลองบัตทอมค่ะสวมผ้าพันคอกริฟฟินดอร์แล้วก็นี้จะเป็นงูนากินีนะคะรูปนี้ก็จะเป็นกระท่อมเปลือกหอยค่ะแล้วก็มีแฮร์รี่นะคะกำลังฝังศพด็อบบี้อยู่ค่ะก็อันนี้จะเป็นรอนเฮอร์เมลนี่นะคะลูน่าเลิฟกูนค่ะแล้วก็ดีนส่วนนี้จะเป็นบิลล์เฟอร์นะคะนี่ก็จะเป็นผู้คุมวิญญาณค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวกคัสสันนะคะแล้วก็ดาบของกริฟฟินดอร์ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปของงานแต่งงานบิลล์เฟอร์ค่ะก็อันนี้เป็นเฟอร์เดอร์ลากูนนะคะแล้วก็บิลล์วิสลีย์ค่ะก็เห็นทั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วก็คนในงานเนี่ยทำหน้าตกใจนะเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นผู้พิทักษ์ของคิงส์ลีย์นะคะคือแมวลิงเพื่อมาแจ้งข่าวว่านะคะสคริมเจอร์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์นะคะตายแล้วค่ะแล้วก็ผู้เสพความตายนะคะกำลังจะเข้ามาค่ะเป็นรูปที่สเนปนะคะเสกผู้พิทักษ์ค่ะคือกวางตัวเมียนะมาให้แบบแฮร์รี่ค่ะตามไปเพื่อไปเอาดาบกริฟฟินดอร์ของจริงค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปในคฤหาสน์มอลฟอยค่ะก็มีด็อบบี้นะคะมาช่วยแฮร์รี่ในคฤหาสน์มอลฟอยค่ะก็ในหนังสือนะคะบอกว่าด็อบบี้กลัวมากค่ะเพราะเป็นบ้านของเจ้านายคนก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นไทแต่พอเป็นแฮร์รี่นะคะด็อบบี้เลยตัดสินใจมาช่วยแฮร์รี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปของสถานีคิงครอสค่ะก็จะเป็นแฮร์รี่กับดัมเบิลดอร์นะคะ
แล้วก็แฮร์รี่เลือกไปต่อค่ะไปต่อสู้ต่อรูปนี้นะคะก็เป็นรูปการต่อสู้ในฮอกวอตส์ค่ะก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะวอลเดอมอร์ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแฮร์รี่กับวอลเดอมอร์เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นรูปของเนวิลนะคะที่ฟันหัวของนากินีค่ะโดยใช้ดาบของกริฟฟินดอร์ค่ะแล้วก็มีมอลลี่วิสซี่นะคะกับเบลลาทริกซ์เรสแรงค่ะกำลังสู้กันค่ะนี่ก็จะเป็นไมค์ไกสิตเอลเดอร์นะคะก็อันนี้จะเป็นคาถานะคะแฮร์รี่ใช้คาถาปลดอาวุธส่วนวอร์นอมอร์นะคะใช้คำสาปพิฆาตค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกรอบค่ะน้องชายของแฮร์กิตก็มาร่วมต่อสู้ด้วยค่ะก็วอร์นอมอร์นะคะใช้ไมค์ไกสิตเอลเดอร์ค่ะแต่ว่าเจ้าของไมค์ไกสิตเอลเดอร์ที่แท้จริงนะคะคือแฮร์รี่ค่ะบทที่1จอมมารถลึงอำนาจก็จะเป็นรูปวอร์นอมอร์นะคะสเนปแล้วก็เบลลาทริกซ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตาเครื่องรางยมทูตนะคะแล้วก็นี้จะเป็นงูนากินีค่ะแล้วก็ฉากหลังนะคะจะเป็นคฤหาสน์โมฟอยค่ะบทที่2เป็นอนุสรณ์ก็นี้นะคะเป็นแฮร์รี่นะคะในบ้านของเดอร์ซี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกค่ะที่ซีเรียนให้แฮร์รี่นะคะในภาคที่5แต่แฮร์รี่นะคะกลับส่องไปค่ะแล้วเห็นดวงตาสีฟ้าสดใสค่ะแฮร์รี่นึกว่าเป็นดัมเบิลดอร์ค่ะแต่ดัมเบิลดอร์ค่ะได้ตายไปแล้วแล้วก็จริงๆนะคะเป็นตาของอัลเบิร์ตฟอสค่ะน้องชายของดัมเบิลดอร์บทที่3พวกเดอร์ซี่จากไปอันนี้ก็จะเป็นภาพของดัซลี่นะคะแล้วก็บ้านของเดอร์ซี่ก็ว่างเลยค่ะไม่มีอะไรแล้วบทที่4พอตเตอร์7คนก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะแล้วก็แฮกริดค่ะก็แฮกริดนะคะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์บินได้ของซีเรียสค่ะแล้วก็แฮร์รี่นะคะนั่งมากับแฮกริดค่ะอันนี้นะคะเฮกวิดค่ะนกฮูกหิมะของแฮร์รี่นะก็ได้ตายลงไปนะคะในตอนนี้ค่ะบทที่5นักรบผู้ล่วงลับอันนี้ก็จะเป็นรูปของจอร์จวิสลีย์นะคะก็เห็นอันนี้เป็นเลือดไหลนะคือจอร์จหูขาด1ข้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านโฮงกระต่ายค่ะอันนี้ก็เป็นภาพแมดไอมูดดี้นะคะที่ได้ตายไปค่ะบทที่6ผีกูลในชุดนอนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปผีกูลค่ะที่แปลงร่างเป็นบรอนนะคะแล้วก็มีฝีเป็นตับค่ะก็ให้ผีกูลนะคะแปลงร่างเป็นรอนค่ะเพื่อที่ให้รอนเนี่ยจะได้ไปหาฮอร์ครักซ์กับแฮร์รี่ค่ะบทที่7พินัยกรรมของอัลบัสดัมเบิลดอร์ก็อันนี้เป็นแฮร์รี่นะคะได้ลูกสนิทค่ะเฮอร์มิโอนี่ค่ะได้ดีทาของบีโดยอดกวีส่วนรอนนะคะได้ดีลูมิเนเตอร์ค่ะบทที่8งานแต่งงานอันนี้ก็จะเป็นรอนนะคะบิลวิสลีย์ค่ะแล้วก็เฟอร์เดลากูค่ะนี่ก็จะเป็นงานจัดงานแต่งงานนะคะที่บ้านฮงกระต่ายค่ะบทที่9ซ่อนตัวอันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะพื้นหลังน่าจะเป็นบ้านของซีเรียสค่ะบรอนก็น่าจะเป็นบ้านฮงกระต่ายนะคะส่วนเฮอร์เมลนี่น่าจะเป็นถนนท็อตนัมคอร์ดค่ะในลอนดอนบทที่10เรื่องเล่าของครีเชอร์อันนี้ก็จะเป็นภาพของครีเชอร์นะคะที่กำลังร้องไห้ค่ะที่กำลังพูดถึงเรื่องราวนะคะของน้องชายซีเรียสค่ะเพราะว่าครีเชอร์รักน้องชายของซีเรียสมากๆค่ะนี่ก็จะเป็นคฤหาสน์ตระกูลแบ็คนะคะบทที่11สินบนอันนี้ก็จะเป็นรูปของลูปินค่ะแล้วก็เป็นคฤหาสน์ตระกูลแบ็คนะคะก็ลูปินเนี่ยมาหาพวกแฮร์รี่นะคะแล้วก็ขอติดตามไปด้วยค่ะบทที่12เวทมนต์คืออำนาจอันนี้ก็จะเป็นตอนที่พวกแฮร์รี่นะคะจะไปบุกกระทรวงเวทมนต์ค่ะเพื่อไปเอาล็อกเก็ตของสลิธีรินนะคะจากอัมบริดจ์ค่ะแฮร์รี่นะคะแปลงร่างเป็นอัลเบิร์ตค่ะบรอนนะคะเป็นเรสแคทโตโมค่ะส่วนเฮอร์เมลนี่นะคะเป็นแม่มดร่างเล็กค่ะมัลฟอลดาฮอฟเคิร์กค่ะก็แปลงร่างในการกินน้ำยาสับปะรดเข้าไปนะคะบทที่13คณะกรรมการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์โก้ก็อันนี้นะคะเป็นรูปอัมบิชค่ะแล้วก็เป็นรูปผู้พิทักษ์ของอัมบิชนะคะแมวขนยาวสีเงินค่ะแล้วก็นี่เป็นรูปผู้พิทักษ์ของแฮร์รี่นะคะกวางตัวผู้อันนี้ก็จะเป็นห้องพิจารณาคดีนะคะในกระทรวงเวทมนต์นี่ก็จะเป็นจดหมายนะคะจากกระทรวงเวทมนต์ค่ะบทที่14หัวขโมยอันนี้ก็จะเป็นแฮร์รี่นะคะรอนแล้วก็เฮอร์เมลนี่ค่ะก็กำลังหลบซ่อนนะคะอยู่ในป่าค่ะก็นี่กำลังตั้งเต็นท์กันอยู่ค่ะบทที่15กอบลินแก้แค้นอีกก็เป็นแฮร์รี่นะคะรอนแล้วก็เฮอร์เมลนี่ค่ะก็หลบซ่อนอยู่ในป่าอยู่นะคะก็เห็นว่ามีคนเนี่ยตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้นะในนี้ก็จะมีกริมฮุกค่ะดีแล้วก็พ่อของเท็ดทองด้วยค่ะอันนี้ก็มาหลบซ่อนตัวเหมือนกันบทที่16 Godric Horror ก็เป็นรูปของแฮร์รี่นะคะเฮอร์เมลนี่ค่ะก็อันนี้ไม่มีรอนแล้วนะคะเพราะรอนไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าทะเลาะ กันก็เฮอร์เมลนี่นะคะเลือกอยู่ฝั่งแฮร์รี่ค่ะเพื่อจะช่วยแฮร์รี่นะคะหาฮอร์ครัชค่ะ
ก็พื้นหลังนะคะเป็นกอดดิทฮอร์โรค่ะหมวดที่17ความลับของมาทิลดาก็มีแฮร์รี่นะคะเฮอร์มิโอนี่แล้วก็ไม่มีรอนนะแล้วก็อยู่ในกอดดิทฮอร์โรค่ะหมวดที่18ชีวิตและเรื่องปลดมดเฮดของอัลบัตดัมเบิลดอร์ก็เป็นแฮร์รี่นะคะกับเฮอร์เมลนี่ค่ะก็รอนยังไม่กลับมานะคะแล้วก็กลับไปอยู่ในป่าแล้วค่ะบทที่19กวางสาวสีเงินก็มีแฮร์รี่นะคะเฮอร์เมลนี่ค่ะแล้วก็กวางสาวสีเงินนะคะผู้พิทักษ์ของสเนปค่ะกวางตัวเมียบทที่20เซโนฟิเลียสเลิฟกู๊ดก็เป็นรูปของแฮร์รี่นะคะเฮอร์เมลนี่ก็รอนกลับมาแล้วนะคะโดยใช้ดีลูมิเนเตอร์ค่ะสิ่งของที่ได้จากพินัยกรรมของดัมเบิลดอร์ค่ะแล้วก็บ้านของเลิฟกู๊ดค่ะบทที่21นิทาน3พี่น้องก็นี้นะคะเป็นยมทูตค่ะแล้วก็เป็น3พี่น้องนะคะก็พี่คนแรกนะคะได้ไม้กายสิทธิ์ที่เก่งที่สุดค่ะพี่คนรองนะคะได้หินชุบวิญญาณค่ะแล้วน้องคนเล็กนะคะได้ผ้าคลุมล่องหนค่ะก็นี้ก็จะเป็นตาเครื่องรางยมทูตนะคะบทที่22เครื่องรางยมทูตก็มีไม้กายสิทธิ์นะคะหินชุบวิญญาณแล้วก็ผ้าคลุมล่องหนค่ะบทที่23คฤหาสน์มัลฟอยอันนี้ก็เป็นลูเซียสมัลฟอยนะคะนาซิซามัลฟอยแล้วก็เดโกมัลฟอยค่ะก็พื้นหลังก็เป็นคฤหาสน์ของบ้านตัวเองนะคะคฤหาสน์ตระกูลมัลฟอยค่ะบทที่24ช่างทำไม้กายสิทธิ์ก็นี้เป็นรูปด็อบบี้นะคะในอ้อมแขนแฮร์รี่ค่ะแล้วก็นี่น่าจะเป็นสื่อถึงกระท่อมเปลือกหอยค่ะก็กระท่อมเปลือกหอยนะคะเป็นบ้านบิลกับเฟอร์ค่ะบทที่25กระท่อมเปลือกหอยอันนี้ก็เป็นกระท่อมเปลือกหอยนะคะแล้วอันนี้น่าจะเป็นลูปินนะที่มาบอกว่าได้ลูกชายค่ะแล้วขอให้แฮร์รี่เนี่ยเป็นพ่อทูนหัวให้ลูกของตัวเองนะคะก็ลูปินเนี่ยมีลูกกับเฮดทองนะคะบทที่26กริงกรอตก็อันนี้นะคะแฮร์รี่ค่ะสวมผ้าคลุมล่องหนค่ะเฮอร์เมลนี่นะคะที่แปลงร่างเป็นเบลลาทิกค่ะอันนี้นะคะก็รอนะคะปลอมตัวติดหนวดค่ะก็อันนี้นะคะไปยังห้องนิรภัยนะคะของตระกูลเดสแตรงค่ะเพื่อไปหาถ้วยของฮัฟเฟิลพัฟค่ะที่เป็นฮอร์ครัชค่ะบทที่27ที่ซ่อนสุดท้ายก็นี้นะคะเป็นมังกรค่ะในธนาคารกริงกรอตค่ะที่แฮร์รี่นะคะแล้วก็พวกเพื่อนๆ นะคะขี่หนีออกมาจากธนาคารกริงกรอตค่ะก็อันนี้มีแฮร์รี่เฮอร์เมลนี่นะคะก็รอนค่ะบทที่28กระจกเงาที่หายไปก็นี้นะคะเป็นฮอกมีสค่ะนี่เป็นอัลเบอร์ฟอร์ดนะคะน้องชายของดัมเบิลดอร์ค่ะเจ้าของร้านหัวหมูอันนี้นะคะเป็นผู้พิทักษ์ของอัลเบอร์ฟอร์ดค่ะคือแพ้หมดที่19รัด9ที่30อันนี้ก็จะเป็นรูปของเนวิลนะคะจินนี่วีสลีย์แล้วก็ลูน่าเลิฟกู๊ดค่ะแล้วก็นี้เป็นฮอกวอตส์นะคะหมดที่30เซอร์เวอรัสสเนปถูกไล่ออกอันนี้ก็จะเป็นรูปแฮร์รี่นะคะสวมผ้าคลุมล่องหนค่ะแล้วก็นี้เป็นรูปสเนปนะคะแล้วก็สาตาจารย์มักกอนาเกลค่ะหมดที่31การรบที่ฮอกวอตส์อันนี้นะคะก็จะเป็นสุภาพสตรีสีเทาค่ะผีประจำบ้านของเรเวนคอร์นะคะก็ตอนที่มีชีวิตอยู่นะคะจะเป็นเฮเลน่าเรเวนคอร์ค่ะลูกสาวของเรเวนคอร์ที่ก่อตั้งฮอกวอตส์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนิกหัวเกือบขาดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคิดว่าอาจจะเป็นบารอนเลือดนะคะผีบ้านของสลิททิรีนค่ะแล้วก็นี้เป็นฮอกวอตส์นะคะที่มีเกาะป้องกันฮอกวอตส์เลยค่ะก็ก่อนที่จะตายนะคะบารอนสีเลือดค่ะเป็นคนฆ่าผีประจำบ้านของเรเวนคอร์ค่ะบทที่32 My Elder อันนี้ก็จะเป็นรูปของไมค์แกสิตเอลเดอร์นะคะแล้วก็วอนมอร์แล้วก็สเนปค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเกาะป้องกันของฮอกวอตส์ก็เริ่มที่จะแตกแล้วค่ะใกล้ๆก็จะมีรูปผู้คุมวิญญาณค่ะบทที่33เรื่องเล่าของเจ้าชายอันนี้ก็จะเป็นอ่างเพนซีมนะคะอันนี้ก็เป็นแฮร์รี่อันนี้ก็จะเป็นรูปสเนปตอนเด็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของลิลลี่พอตเตอร์ค่ะกำลังสวมหมวกคัสสันอยู่ก็ตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่เด็กๆนะคะกำลังถูกคัสสันค่ะก็สเนปนะคะอยากให้ลิลลี่เนี่ยมาอยู่บ้านสลิททิรีนด้วยกันค่ะแต่ลิลลี่นะคะได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ค่ะบทที่34คืนสู่ป่าอันนี้ก็จะเป็นป่าต้องห้ามนะคะก็จะเป็นแฮร์รี่เจมส์พอตเตอร์ค่ะลิลลี่พอตเตอร์ซีเรียสแบ็คแล้วก็ลูปินค่ะอันนี้ก็จะเป็นผู้พิทักษ์นะคะของทั้ง4คนค่ะก็เจมส์พอตเตอร์นะคะจะเป็นกวางตัวผู้เหมือนแฮร์รี่ค่ะลิลลี่พอตเตอร์นะคะก็จะเป็นกวางตัวเมียค่ะซีเรียสแบ็คนะคะก็จะเป็นสุนัขสีดำค่ะส่วนลูปินนะคะก็จะเป็นหมาป่าค่ะก็ทั้ง4คนนะคะมาส่งแฮร์รี่ค่ะไปหาโวลเดอมอร์นะคะก็ลูปินมาอยู่ด้วยก็คือลูปินตายแล้วค่ะตอนนี้บทที่35สถานีคิงครอสอันนี้ก็จะเป็นรูปของแฮร์รี่นะคะ
ที่โดนคำสาปพิฆาตของโวลเดอมอร์ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นชาญชลาที่9เศษ3ส่วน4ค่ะบทที่36ไม่เป็นไปตามแผนนี่ก็จะเป็นรูปของโวลเดอมอร์นะคะเนวิลค่ะแล้วก็แฮกริดกำลังร้องไห้ค่ะเพราะว่าคิดว่าแฮร์รี่ได้ตายแล้วนะคะแล้วก็เกราะป้องกันของฮอกวอตส์ค่ะก็แตกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ19ปีต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสถานีคิงครอสนะคะชาญชลาที่9เศษ3ส่วน4อันนี้ก็จะเป็นลูกของแฮร์รี่นะคะลูกคนที่2ค่ะชื่ออัลบาเซเวรัสพอตเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะมีคางคกของเนวิลด้วยค่ะน่าจะสื่อว่าเนวิลนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ฮอกวอตส์ค่ะวิชาสมุนไพรศาสตร์ก็เล่นเจ็ดหมดแล้วค่ะเล่นสุดท้ายแล้วก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หนึ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ